จะผ่านมาเป็นเดือนละแต่ความอิจฉีในใจของคนโสดที่มีต่อความรักของพี่แบร์รี่และนุ้งยาย่าก็ยังคงลุกชนยิ่งได้มาฟังความในใจของนางเอกคนสวยที่เขินสุดๆเมื่อรู้ว่าตัวเองได้ขึ้นบิลบอร์ดด้วยแล้วบอกเลยว่าอยากให้โลกเนี้ยมีพี่ณเดชน์สักล้านคนน่ะปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยถามเขาว่าทำไมถึงบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยมันตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะแค่เขาแบบออกข้างนอกมากเลยนะอยากพรุ่งนี้จักรแล้วเปียกแล้วจักรแล้วเปียกเอ็นดูนุ้งย่าที่มีแฟนหนุ่มคลั่งรักส่วนนุ้งรักนุ้งยอมก็คงต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อไปละค่ะ